สวัสดีครับเรามาดูตอนที่3ของการเขียนtest driven ด้วย Python กันนะครับวันนี้เราจะดูตัวอย่างที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้วก็ที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องคิดเวลาเราจะทำtest driven นะครับเราจะพิจารณาฟังก์ชันชื่อ factor นะครับที่จะแยกตัวประกอบของargument นะครับ n ที่เรารับมานะครับทีนี้factor ที่เราจะต้องการนอกจากแยกตัวประกอบแล้วเรายังต้องการทราบกำลังของตัวประกอบด้วยนะครับซึ่งอย่างเช่นดูตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมติว่าเราต้องการเช่นอย่างนี้นะครับแฟกเตอร์20เนี่ยครับเราอยากให้ผลลัพธ์ออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะครับ20มันคือ2ยกกำลัง2นะครับคูณกับ5ยกกำลัง1อย่างนี้นะครับซึ่งรูปแบบของฟอร์แมตที่เราต้องการเนี่ยเราจะใช้เป็นList นะครับเพื่อความสะดวกนะครับทีนี้เราก็จะไม่เริ่มตัวอย่างที่ยากก่อนนะเราจะเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับเราก็จะดูตัวอย่างแรกนะเช่น factor 1คุณจะได้อะไรก็เป็น1ยกกำลัง1ใช่ไหมฮะนี่เราก็ ใส่ตัวอย่างเข้าไปนะครับรันปึ๊บก็ error นะครับแล้วก็คุณจะแก้ให้มันรันได้โดยแบบง่ายสุดก่อนนะครับนะครับลองดูนะครับสังเกตว่ามันยังไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเฟลอยู่เพราะว่าเราต้องการอันนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นอันนี้นะครับสังเกตว่า white space เนี่ยมันก็มีผลนะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนเราต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเมื่อไปรันแล้ว Python มันจะพิมพ์อะไรออกมาคราวนี้ผ่านแล้วนะครับนี่ถ้าเราอยากเห็นด้วยว่าผลลัพธ์เป็นอะไรนะครับบางทีเราใส่ลบ v ได้นะครับมีคนแนะนำมาก็จะแสดงเห็นว่าเราทำนี่ผ่านอันนี้นะครับแต่มันจะยาวมากเราก็จะทั่วไปเราก็จะไม่ใส่นะครับทีนี้ เราก็มาดูตัวอย่างต่อไปสมมติว่าแฟกเตอร์ง่ายสุดก็คือกรณีที่มันเป็นไม่ใช่1ก็อาจจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเช่น5ผลลัพธ์ก็ตอบมาเป็น5ยกกำลัง1อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าลืมเคาะนิดนึงนะครับรันเฟลนะครับเฟลเราก็ไปแก้ทีนี้เราตอบอะไรถ้าเป็นจำนวนเฉพาะก็ง่ายครับก็ตอบตัวเองไปนะครับก็ผ่านนะครับทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ยแฟกเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะคำถามก็คือที่เราต้องถามก็คือว่าเราจะสเต็ปถัดไปเราจะทำอะไรนะครับเช่นเราต้องการได้2ยกกำลัง5หรือว่าอะไรนะครับคือเราพยายามที่จะเรียกสเต็ปที่สั้นและง่ายเพื่อเราจะได้เทสนะครับสังเกตว่ามันมี2ทางนะครับผมจะเขียนเทสให้ดู2อันซึ่งของ2ทางเลือกนี้นะครับลองนึกดูนะครับอันแรกคือเป็นมีตัวประกอบตัวเดียวแต่เป็นยกกำลังนะครับอันที่2คือมีตัวประกอบถ้าเราลองนึกดูนะฮะเช่น30มีตัวประกอบอะไรบ้างนะครับ2ใช่ไหมฮะกำลัง1 3กำลัง1แล้วก็5ใช่ไหมฮะ2 3 5กำลัง1อย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าเรามี2แบบมี2ทางเลือกก็คือเราจะเลือกสเต็ปถัดไปจะก้าวไปที่ตัวกำลังหรือจะก้าวไปที่ว่าเรามีหลายแฟกเตอร์นะฮะแล้วสุดท้าย2อันนี้ก็จะมารวมกันกลายเป็นเป้าหมายของเราเพราะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเลือกนะครับปกติเราก็จะเลือกพยายามเลือกทางที่มันเป็นสเต็ปที่สั้นก่อนนะครับแต่จริงๆก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเขียนเพราะนั้นคราวนี้เดี๋ยวเราจะเลือกอันล่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเก็บอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาทำ test driven ไม่ใช่ว่ามาถึงเราก็ใส่แต่ตัวอย่างอย่างเดียวครับเราก็ต้องคิดด้วยว่าทำอันนี้แล้วจะทำอะไรต่อเพื่อให้นะครับการเดินทางของเรามันค่อนข้างสมูทนะครับทีนี้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ทำไงครับอ๋อเราต้องมาแยก factor นะครับเราก็เขียนรูปใช่ไหมครับทีนี้เราก็ใส่ y n ไม่เท่ากับ1นะครับก็คือแยกไม่ได้แล้วนะครับ n ไม่เท่ากับ1เราก็ for in range ทำได้หลายแบบนะครับผมก็ i เท่ากับ2เอา2หารไปเลยครับ y นะครับ i ไม่เท่ากับ n and nmod i ไม่เท่ากับ0ครับไว้อันนี้ครับถ้าหารไม่ลงนะครับหารไม่ลงแล้วก็ปรับค่า i เพิ่มค่าขึ้น1ไปนะครับ
นี่พอหาลงแล้วเราก็ใส่ไปนะครับผลลัพธ์เริ่มต้นไม่มีนะครับแล้วก็ face.append ใส่ไปครับก็หาลงปุ๊บเราก็ใส่ i กับ1เข้าไปนะครับแล้วก็ n เอา i ไปหารทิ้งนะครับก็ return race นะครับประมาณนี้ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวบึ้มนะครับทำไมมันตายครับสังเกตว่าเราเฟลตั้งแต่เฟลอันแรกนะครับอันแรกอ๋อเรามีบั๊กเพราะว่าถ้าเกิดใส่แฟกเตอร์หนึ่งเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าเราจะไม่เข้าลูปนี้นะครับเราก็ทำไงครับทำได้หลายที่หลายทางครับจากหนึ่งมันเป็นพิเศษเราก็ทำอย่างนี้เลยครับนะครับเรียบร้อยนะครับผ่านหมดครับเราก็พอได้ขั้นนี้ปุ๊บเราก็จะกระเถิบไปขั้นหนึ่งนะครับก็คืออะไรนะครับมียกกำลังนะครับมีแฟกเตอร์ที่ซ้ำกันนะครับอาจจะเช่นเราจะเอา2ยกกำลังทีนี้เวลาเราเขียนเทสต์แบบนี้เรารู้ได้ไงว่าเราเขียนถูกนะครับกลับไปอีกนิดนึงครับจริงๆเราอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เวลาเราอ่านเทสต์แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอย่างต้นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับเราอาจจะเทสให้มันเยอะนิดนึงนะครับคูณ 5นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บผลลัพธ์เราก็รู้เลยนะครับว่ามันต้องตอบเป็นไงครับ2ยกกำลัง3ตัวนะครับแล้วก็3ยกกำลัง1แล้วก็5ยกกำลัง2นะครับประมาณนี้นะครับก็คือเทสของเรานะครับเราก็ควรจะเช็คว่าให้มันว่าเทสมันถูกด้วยนะครับก็อย่างนี้ปุ๊บนะครับลองรันนิดนึงครับว่ามีปัญหาไหมสังเกตว่าปึ้มนะครับพอเราเห็นไอ้โปรแกรมเก่าเรามันเอาท์พุตแบบนี้เราควรจะทำไงฮะสังเกตว่าเราก็น่าจะพอมองเห็นว่าจะทำยังไงนะครับเราก็เช็คว่าก่อนที่เราพอหารลงเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะไปเติมเนี่ยเราก็ดูว่ามันซ้ำกันสุดท้ายหรือเปล่านะครับแล้วก็ if ยังไงนะครับ if race ตัวสุดท้ายอันแรกนะครับเท่ากับ i หรือเปล่านะครับถ้าไม่เท่าเราก็พยายามคงโค้ดเดิมนะครับถ้าไม่เท่ากับ i ก็เติมไปนะครับถ้าไม่งั้นก็ raise ตัวที่1แล้วก็เพิ่มค่าให้มันนะครับลองรันดูนะครับอ้าว error นะครับลองดู error อะไร all is index out of range แล้วก็ไปดูเอ๊ะมันเกิดบรรทัดนี้ทำไม out of range อ๋อเพราะว่า raise เราเริ่มต้นไม่มีของเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำไงครับเราก็เช็คนิดนึงนะครับ if lenเท่ากับ0หรือนะครับตัวสุดท้ายไม่ตรงกันนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปใหม่นะครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ครบทุก หลายๆกรณีนะครับทีนี้เราจะเพิ่มไอ้นี้เข้าไปอีกอันนึงเพื่อความชัวร์นะครับ8ก็คือ2คูณ2คูณ2นะครับต้องตอบ2 3นะครับผมเอาไปข้างหน้าอันนี้กันนะฮะนะครับเรียบร้อยทีนี้ถามว่าเทสทั้งหมดนี้ครบหรือยังครับถ้าเราดูแค่นี้ก็อาจจะคิดว่าครบแล้วก็ได้จริงๆมันอาจจะยังมีครับเช่นแฟกเตอร์0นะฮะต้องตอบอะไรครับ0กำลัง1ใช่มั้ยฮะเป็นไงครับอ้าวรันแล้วค้างครับแต่ว่าอันนี้พังแต่เคสแรกเลยนะครับเพราะอะไรครับเรากลับมาดูอ๋อไม่เท่ากับ1ก็หมดแต่จะหารไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยต้องมาแก้ได้1นะครับเท่ากับ1 n เท่ากับ0นะครับแล้วก็คืนนี้กลับไปนะครับทีนี้เราไม่สนใจเลขลบนะครับเพราะนั้นก็เรียบร้อยครับแฟกเราก็เสร็จนะครับโอเคนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะว่าเวลาเราทำ TDD เนี่ยเราไม่ใช่ใส่ตัวอย่างอะไรก็ได้นะครับเราก็ต้องค่อยคิดนิดนึงว่าสเต็ปในการทำเนี่ยเราจะเริ่มยังไงนะครับเราก็พยายามใส่ตัวอย่างให้เราค่อยๆขยับไปนะครับก็ได้โปรแกรมอย่างนี้ยาวนิดนึงนะครับโอเคนะฮะทีนี้หลายคนก็งงว่าไอ้ตรงด็อกเนี่ยมันจะยาวไปถึงไหนถ้าเกิดเราเทสตรงนี้เยอะๆเนี่ยด็อกิวเมนต์ของฟังก์ชันมันก็จะยาวแล้วบางทีมันจะดูบางอย่างถ้าเราจะเทสหลายฟังก์ชันด้วยกันเราจะทำยังไงนะครับจริงๆไลบรารี doc test นี่มันก็เหมาะสำหรับเทสอะไรเล็กๆน้อยๆในฟังก์ชันเล็กๆนะครับถ้าเราต้องการอะไรที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยนะครับเราต้องไปใช้ไลบรารีตัวอื่นนะครับ
ซึ่งถ้าเรา Google ดูนะครับก็จะเห็นว่าก็มีหลายอันมีตัวที่มากับ Python เองนะครับชื่อ Unit Test นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่มีอีกหลายตัวนะครับลองไปดูนะครับก็มี PyUnit มี Nose Test นะครับลองเซิร์ชดูนะครับก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ที่เราใช้ Doc Test เพราะมันง่ายนะครับก็คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองใช้มาก่อนครับโอเคครับตอนนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ